ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เราจะพาไปที่อำเภอชนบทกันไปดูวิถีของผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นนะครับตั้งแต่การเริ่มทอจนเป็นผลิตภัณฑ์นะครับการเดินทางถนนหมายเลข2นะครับถนนมิตรภาพจากขอนแก่นไปถึงอำเภอชนบทประมาณ40กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้ไปถ่ายทำนะครับผ้าไหมทำเป็นเราก็จะทำเป็นแคตตาล็อกด้วยแล้วก็เดี๋ยวพวกเราไปติดตามชมคลิปกันพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณครับเสียอยู่นะครับซอยประจันตเสียนตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับโอ้หน้าบ้านมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับมีหน้าเราจะเลี้ยงเรานะครับนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวมีบ้านเฮียอยู่นะถึงบ้านเสียอยู่แล้วนะครับโอ้ร่ำรวยผิดปกติครับมอไซค์เส้นไหมที่มัดแล้วย้อมนะครับจะออกมาเป็นลายต่างๆอันนี้เป็นการเตรียมงานเตรียมงานก่อนกระบวนการที่จะเอาไปทออันนี้ห้องถ่ายทำก็เรียกว่าไร้สดนะครับของหลานๆเราจะไร้สดกัน7โมงเช้าจนถึง5โมงเช้าวันเสาร์นี่คือผ้าไหมที่จะไลฟ์สดนะครับนอกจากเป็นผ้าสิ้นแล้วนะครับบ้านผ้าไหมชนบทก็ยังรับตัดเป็นชุดให้ด้วยนะครับนี่คืออาชีพหลักนะครับส่วนรถขนส่งก็เป็นอาชีพรองแต่เป็นค่าใช้จ่ายหลักพูดง่ายๆว่าอาชีพรองแต่เป็นค่าใช้จ่ายหลักนะครับแต่นี่อาชีพหลักค่าใช้จ่ายเป็นรองครับเป็นกลุ่มรวมกันนะครับอันนี้เฉพาะอันนี้ส่วนตัวกลุ่มจะมาต่างหากอ๋อครับต่างหากเนาะกลุ่มค่อนข้างที่จะลายผ้านะครับผมว่าอันนี้สวยมากนี่ลวดลายนี่เป็นลวดลายของผ้าไหมอ๋อลวดลายไหมก็เรียกว่าลายหน้านางผ้าไหมจริงๆคือตัวพวกนี้ผ้าไหมจริงๆพวกนี้นะครับโอ้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเสียอยู่พวกราคาพันมีไหมต่ำกว่าพันก็มีอ๋ออันนี้เนี่ยฮะถูกโถอ๋อตัดเสื้อได้เลยตัดเสื้อได้เลยนะครับ900กว่าบาทพวกนี้ลายเนี้ยตั้งเนี้ย950บาทราคาที่แพงกับราคาที่แพงเนี่ยมันแพงเพราะกี่ปัจจัยครับนะอยู่1ตัวเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบเส้นไหมพูดง่ายๆเส้นไหมมีตั้งแต่ไหมเกรด A B C D ครับพูดง่ายๆคือไหมเส้นเล็กไหมเส้นใหญ่ไหมเส้นกลางๆไหมบ้านโอ้ก็จะแพงครับทำยากที่มีปมๆนั่นคือตะปุ่มตะป่ำนั่นคือดีใช่ไหมครับเป็นไหมบ้านไหมบ้านเป็นไหมตัวนอกที่มันแบบออกมาครั้งแรกเลยคุณภาพดีกว่ากันนะครับความเหนียวความทนก็แพงสุดเท่าไหร่ครับอยู่นี่แพงสุดน่าจะประมาณ 5,000 กว่าบาทครึ่งหมื่นนะครับเพื่อนๆครึ่งหมื่นอย่างตัวนี้ 4,500 โอ้นี่ฮะลายจะออกแบบสะท้อนหน่อยเนาะผมว่าหน้านางใส่แล้วออร่าออกนะฮะหน้านางมันจะมี3ส่วนนะครับโอ้ครับมีผ้าพื้นส่วนนึงแล้วก็ผ้าลายตรงกลาง
โอ้ครับครับก็จะเป็นบ้านนานี่ครับราคาตั้งแต่900ราคาพื้นฐานตั้งแต่900จนถึง 4,000 กว่า 4-5,000 กว่าหมื่นหลักหมื่นหลักแสนก็มีครับแล้วแต่แล้วแต่คนสั่งทีนี้นอกจากผ้าสิ้นชุดแล้วเนี่ยแปรรูปนะครับเห็นว่าทำเป็นกระเป๋าได้ด้วยนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายโอ้ครับตัวนี้ราคาพื้นฐาน 1,290 บาทเฉพาะเสื้อพร้อมค่าตัดนะครับพร้อมค่าตัดชุดนี้เสร็จแล้วครับอย่างเสื้อผู้ชายก็มีโอ้โหสวยมากสวยมากครับอันนี้เฉพาะค่าผ้าเนี่ยค่าผ้าประมาณ 5,000 กว่าบาทโอ้โหตัวนี้ประมาณเกือบ 7,000 สวยมากครับเพื่อนๆดูดิครับว่ายังต้องสั่งที่นี่ครับระดับผู้นำของจังหวัดนะครับก็ยังสั่งที่นี่นะที่นี่ตรงนี้มีอันนี้เป็นกระเป๋าผ้าไหมแปรรูปนะครับแปรรูปนอกจากเสื้อแล้วเป็นหน้ากากอ้าวแมสผ้าไหมเราเอาเศษเนาะเอาเศษจากผ้าไหมก็มาทำเป็นสร้างราคาได้ครับมูลค่าได้นู่นครับเกินกระเป๋าครับกำลังมาสุดยอดเลยครับเส้นไหมนี่ครับฝักไหมฝักไหมตัวฝักไหมนี่ครับน้องๆครับออริจินอลไม่เคยเห็นที่มาของผ้าไหมตัวนี้นะครับดักแด้ของมันฝักไหมเลยครับดูใกล้ๆโอ้นี่ครับน้องๆเห็นเป็นสินค้าแล้วที่มาของมันก็คือฝักไหมนะครับกว่าจะได้เส้นไหมเขาจะพับเสร็จแล้วอันนี้คือการเก็บผ้าเอามาห่อเสื้อผ้าเขาจะไม่ใส่ถุงพลาสติกพูดง่ายๆก็คือไหมตัวเส้นไหมมันมีความร้อนอบความร้อนอยู่โอ้ครับครับสักระยะหนึ่ง5ปี10ปีไหมก็จะพูดง่ายๆไหมมันกินกันถ้ามันมีความร้อนมีอะไรเรียบร้อยก็เหมือนอยู่ในเตาอบของมันโอ้ทีนี้ก็คือชาวบ้านเขาก็ใช้พับดีๆนะสมมติว่าพับวิธีเก็บผ้าไหมครับผ้าพื้นนี้เสร็จก็เอามาห่อแค่นี้อ๋อครับไม่ใส่ถุงนะฮะเวลาไหนเวลาการเก็บเอาอันนี้ของชาวบ้านจริงๆอ่ะอันนี้เพิ่งรู้จริงๆนะครับจะแนะนำคนที่ซื้อว่าควรจะเก็บแบบไหนโอ้เราก็ใส่ถุงใส่แต่เวลาเราแพ็คกล่องเราแพ็คส่งเราก็จะแพ็คใส่ถุงครับแพ็คเก็บแบบนี้เวลาแพ็คแต่เวลาเขาไปเก็บจริงๆเขาต้องเก็บแบบนี้อ๋อครับออกเพื่อนๆก็ต้องเอาออกจากถุงก่อนเวลาไปเก็บป้องกันการซีนการอะไรการส่งอ๋อระหว่างส่งใส่ถุงเวลาท่านเก็บก็นี่ฮะเก็บวิธีนี้เก็บใส่ผ้าเขาก็จะห่อไว้เรียบร้อยในอุณหภูมิตู้ธรรมดาอุณหภูมิปกตินะธรรมดานี่เป็นไหมบ้านไหมบ้านที่ชาวบ้านให้มาครับเราจะนุ่มกว่ากันนะเราได้ผ้าพื้นนี้มาห่างจากเราประมาณพื้นบ้านเขาบ้านคุณยายบ้านคุณยายหลังเนี้ยห่างกันเราประมาณ40กิโลโอ้แล้วเขาไปเอาในพื้นที่ห่างไกลมากครับครับดินภูเนี่ยจะเป็นไหมกำเดียวโอ้ครับเพิ่งรู้นะครับจริงๆผ้ามันพื้นใหญ่นะเพิ่งรู้อ่ะเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่แชร์กันนะครับวิธีการส่งวิธีการเก็บเราก็ไม่รู้เนาะเราก็นึกว่าเก็บในตู้สังเกตว่าใส่ถุงอย่างดีจะไม่ค่อยเก็บใส่ถุงจะวางแบบนี้แล้วก็จะมีผ้าคลุมไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นเครื่องไหมให้ดูที่มานะครับกว่าจะได้ถอดการร้อยเส้นไหมอ๋อนี่ครับตรงขั้นตอนมันเยอะสามารถถามแล้วทำแล้วได้ราคาดีไหมก็ถ้าราคาชาวบ้านเขาก็อยู่ได้ไหมอยู่ได้คือตำนานของผ้าไหมเนี่ยครับคือทอใช้เองในกิจวัตรประจำวันของชาวบ้านอย่างพื้นเนี้ยอย่างพื้นนี้ที่เพิ่งขายไปเมื่อเช้าเนี่ยเป็นของชาวบ้านที่ขายที่ชาวบ้านเขาทอเองจริงๆเขาตั้งใจที่จะเอาของใช้เองชาวบ้านที่จะใช้เองนะเขาจึงทอด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีเจ้าเนื้อหน่อยนึงเขาก็ทำยาวนี่จะยาวประมาณ2 เมตร 2.10 เมตรอ๋ออันนี้ผ้าสิ้นใช่ไหมครับยาวเต็มพื้นนะครับอันนี้ผ้าพื้นนึงอันนี้พื้นนึงนี่ตัดทั้งสิ้นทั้งเสื้อได้ใช่ไหมมากกว่า2 หลาถ้าพื้นนี้ถ้าคนตัวเล็กก็ตัดได้ถ้าผมสมมติว่าผมจะซื้อตัวนี้เอาผมตัดเสื้อได้ไหมตัดเสื้อได้ตัวนึงแต่อันนี้ตัดได้ตัวนึงถ้า2 หลาขึ้นจะตัดได้ตัวนึงครับครับมันก็จะเหลือเศษใช่ไหมครับเหลือเศษนิดหน่อยโอ้แล้วแต่สรีระของแต่ละคนถ้าตัวเล็กก็ครับเพื่อน
บบตัวเนี้ยผืนหนึ่งไม่ใช่ว่าหมดนะไม่ใช่ผ้าผืนหนึ่งโอ้จะได้หน้าได้หลังครับอันนี้7,000กว่าอันนี้ 7,000 กว่าบาทก็จะเพิ่มค่าผ้าพื้นเข้ามาอีกล้านโอเคโอเคนี่เป็นชาวบ้านเขาท้าเหตุตอนนี้ชาวบ้านเขาลงนาแล้วเขาลงนาเขาจะมีไหมผ้าสิ้นผ้าอะไรที่เขาทำเสร็จแล้วก็มันต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำนาก็เอาออกมาทีละพื้นทีละพื้นอาทิตย์ละพื้นเอามาขายเอามาขายให้อ๋อครับบางทีตัวนี้วิถีนะครับวิถีชาวบ้านจริงวิถีชาวบ้านจริงจำเป็นต้องใช้ตังค์ก็เอาของเก่าออกมาอ๋อเอาสินค้าที่มีอยู่นี่นะครับเอาของที่มีอยู่เอามาขายเพื่อเป็นรายได้ในการใช้จ่ายในช่วงของก่อนที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทางนาช่วงที่ชาวบ้านต้องใช้เงินช่วงดำนาช่วงทำนานะอ้าวครับทำนาเปิดเทอมลูกหลานเปิดเทอมโอเคสงกรานต์พวกนี้อ๋อครับครับแต่ทีนี้ก็เจอลักษณะเอามาฝากขายครับเราเอามายกขายเท่าไหร่ก็ให้เขาไปเลยโอ้เหมือนทองเพื่อนๆครับเหมือนทองเลยฮะคือเราก็เปิดเทอมแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็เอาทองประจำแต่นี่เขาเอาผ้าใหม่ครับคล้ายๆกันก็เป็นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นความรู้นะครับว่าเขาก็มีสินค้าสินทรัพย์ภายในครัวเรือนก็เอาออกมาขายของพวกเราก็เอามีข้าวสารก็เอาไปขายนะครับถ้าผลผลิตออกมาก็ถือว่าเป็นความพอเพียงเนาะความสามารถที่เขาทำเองเป็นไหมที่เขาทำเองพันกว่าบาทพันสองร้อยเก้าสิบครับครับครับเป็นผ้าสองตะกร้อทำเองคิดว่าจะทอเองใช้เองแต่ด้วยเหตุความจำเป็นที่ช่วงนี้เขาไม่สบายก็เลยต้องเอาผ้ามาให้เราขายให้ขายเสร็จแล้วก็เพื่อขายได้วันนี้รอโอนเสร็จก็จะเอาตังค์ไปให้เขาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันยังไงครับของชาวบ้านเราไม่รับคือให้เงินเขาเต็มเลยใช่ไหมครับให้เต็มไปเลยอ๋อครับคือส่วนหนึ่งประมาณ 30% อ่ะจะเป็นผ้าที่ชาวบ้านนำมาฝากอืมครับเราเน้นก็ถือว่ากลุ่มของนาอยู่ก็ช่วยกันนะครับชุมชนถือว่าเอ้าช่วยกันเรามีการตลาดให้นะครับเรามีเครื่องมือจำหน่ายให้โอเคเลยครับแม่บ้านอย่างเงี้ยเข้ามาสักหน่อยปกติเขาจะมานั่งรอละอืมครับครับเอาผ้ามาส่งโอ้สดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมในบ้านนี้ก็มาครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกลุ่มชุมชนนะครับคนในพื้นที่สร้างงานแล้วก็มีการเอาสินค้าออกไปสู่ลูกค้ากลุ่มอื่นๆนะครับแล้วก็ลูกค้าไปอยู่ทั่วประเทศลูกค้าที่ดูไลฟ์ต่างประเทศก็สั่งเข้ามาแล้วก็ไปส่งของไปที่บ้านโอเคที่บ้านก็ส่งไปมันก็ตัดเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ดูตัดเองครับเดี๋ยวนี้ตัดเองวิธีการขั้นตอนนะครับกว่าจะมาเป็นตรงนี้จริงๆแล้วมันก็มีหลายขั้นตอนที่เราไม่ได้ไปถ่ายทำนะครับตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนเลี้ยงการเลี้ยงตัวไหมนะครับโดยใช้หม่อนพวกนี้เราก็ไม่ได้ไปดูนะครับตั้งแต่ต้นทางเรามาดูปลายทางแล้วตอนนี้นะครับ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 เดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีโอกาสนะครับเราจะไปดูต้นทางกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะวินยูนะครับสำหรับคลิปดีๆของพวกเราเรื่องของฝากไว้นะครับช่องนี้ช่องอะไรครับนะยูศูนย์เพจของนะยูขึ้นผ้าไหมชนบทขึ้นข้างล่างแล้วนะครับขึ้นตามนี้เลยนะครับบ้านผ้าไหมชนบทนะครับนี่เป็นการมัดอะไรนะยายมัดมีโอบทำสีแต่ละสีโอบทำสีแต่ละสีนะครับจะให้เกิดเป็นลายมัดเสร็จแล้วก็จะไปย้อมใช่ไหมครับยายย้อมเสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้กี่วันยายก็ทำต่อจะเป็นขั้นตอนไปอืมอันนี้ถ้าเสร็จสีแล้วก็จบแล้วนี่จะไปเอาสีสุดท้ายแล้วสีเอาแล้วที่จะเตรียมพอแล้วครับใช้เวลาหลายวันใช่ไหมครับสีเจ้าของกับเป็นผู้เฒ่ามันก็เฮ็ดซ่าเนาะผู้คนเป็นเด็กน้อยเขาก็เฮ็ดไว้อยู่ย่าอยู่จักปีแล้ว70ครับ70ขวบแม่ใหญ่เนาะจ้าครับ
ยังสาวๆครับยังเหลียวเห็นก็เหลียวเห็นคำว่าเหลียวก็คือมองเห็นนะครับสายตาดีมากครับสายตายาวกับสายตายาวกับใช้กับว่าใช้บางทีใช้ความชำนาญกับคืนมานะครับสายตากับคืนมานี่ครับสีเขียวแล้วแต่ก่อนเสร็จจากตรงนี้ก็ไปท่อนี่เดี๋ยวมาทำหัวอีกทีนึงเสร็จแล้วก็เตรียมท่อครับอันนี้ไม้เป็นไม้พุ่งจ้าครับไม้ยืนอันพุ่งก็เสร็จแล้วว่ามันนี่กี่ที่นั่งนะครับมีกล้องวงจรปิดดูนี่เป็นตัวอันนี้เป็นตัวกอแม่งปันต้องตัวกออะไรตัวกอได้เข้าไปในนี่ครับแต่ละสีนะครับบ้านผ้าไหมชนบทอันนี้เป็นการอะไรนะนายโยอัดอัดผ้ากาวด้านมากด้านหน้าจะเป็นผ้าไหมใช่ไหมครับด้านหลังจะเป็นผ้ากาวให้มันได้อยู่ตัวผ้าไหมจะได้อยู่ตัวการอัดกับไม่อัดถ้าอัดเท่าไหร่ครับอยู่ตัวนึงก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทกับวิธีการอัดกาวผ้าไหมนะครับรับอัดครับรับอัดใครมีผ้าไหมแล้วยังไม่ได้อัดผ้ากาวก็รับอัดนะครับชอบคลิปพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งสำหรับคลิปใหม่ๆที่จะไม่พลาดนะครับขอบคุณครับ